เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบประสบดิฉันพราวพุทธขาวดาราผมข้าพุทธขาวดาราครับอาจารย์หนึ่งหรือท่านธีรจิตโตเคยสอนว่าทุกครั้งที่เราเห็นกิเลสให้กำหนดรู้กิเลสชัดๆโดยไม่ต้องรีบล้างมันเพราะถ้าเราทนดูกิเลสหรือสิ่งที่เราไม่ชอบได้นานๆเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงครั้งแรกที่ได้ยินดิฉันรู้สึกมันขัดหูมากเลยนะคะเพราะเคยแต่ได้ยินว่าเราจะต้องรีบล้างกิเลสทันทีที่มันเกิดการวิปัสสนาเนี่ยมีหลายแง่หลายมุมนะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์หนึ่งท่านคงจะสอนคุณให้ตามเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสนะครับแต่ที่สำคัญนะครับพอเราเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่เติมเชื้อให้กับมันด้วยนะครับนอกจากนี้อาจารย์ก็เคยสอนว่าทุกครั้งที่เห็นกิเลสให้อ่านเวทนาชัดๆว่ามันมีอาการอย่างไรซึ่งในภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดว่า you have to be keenly aware of sensations as they ariseYou have to be keenly aware of sensations as they arise. คุณจะต้องรับรู้เวทนาในขณะที่มันเกิดอย่างคมชัดแววไว keenly แปลว่าอย่างหลักแหลมและแววไวอันนี้เป็นคำที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะส่วน sensation แปลว่าความรู้สึกหรือเวทนาทีนี้เราก็อาจจะพูดต่อเนื่องกับประโยคเมื่อกี้นี้ว่า distinguish them as pleasant, unpleasant or neutral. distinguish them as pleasantunpleasant or neutral แยกแยะว่ามันเป็นสุขทุกข์หรือกลางกลางนะคะ distinguish แปลว่าจำแนกหรือแยกแยะ pleasant แปลว่าน่าพอใจ unpleasant ก็แปลว่าไม่น่าพอใจนะคะทีนี้พออ่านเวทนาได้แล้วนะครับเราก็ต้องสำรวจว่าในเวทนานั้นมีกิเลสหรือเปล่าค่ะเราก็อาจจะพูดต่อเนื่องกับประโยคเมื่อกี้นี้ว่า then scrutinize if there's any defilementThen scrutinize if there's any defilement. ต่อจากนั้นก็พิจารณาว่ามีกิเลสหรือไม่พอจับกิเลสได้แล้วนะครับพระครูก็สอนให้เราตามดูความไม่เที่ยงของกิเลสนะครับการที่คนเราจะพิจารณาว่าชีวิตหรือร่างกายไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เราตามดูความไม่เที่ยงของกิเลสต่างหากหรอกครับเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า observe how defilements arise and dissolve observe how defilements arise and dissolveสังเกตว่ากิเลสเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร Then you'll realize that they're impermanent. Then you'll realize that they're impermanent. แล้วคุณจะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงวันนี้ผมและท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคำนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำว่า sensation, distinguish, pleasant แล้วก็ unpleasant. ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันคือYou have to be keenly aware of sensations as they arise. Distinguish them as pleasant, unpleasant, or neutral. Then scrutinize if there's any defilement. Observe how defilements arise and dissolve. Then you'll realize that they're impermanent. พบกันใหม่โอกาสหน้าครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะ